คุณผู้ชมคะวันนี้มีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือเมนูที่มีชื่อว่าผัดฉ่าหอยเชลล์ค่ะคุณผู้ชมอร่อยแตกต่างจากตำรับอื่นๆเพราะว่าเราใช้ออร์แกนิกสปาเกตตี้ตาซานเลโม่ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเส้นสปาเกตตี้ออร์แกนิกรับประทานเสร็จแล้วอร่อยหน้าตาน่ากินเชียวไปชมค่ะผัดฉ่าหอยเชลล์น้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่ออร์แกนิกสปาเกตตี้กาซานเรโม่ต้มประมาณ11นาทีก็จะได้เส้นแบบอัลเดนเต้นำหอยเชลล์วางลงในภาชนะโรยด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยดำป่นให้ทั่วทั้งสองด้านเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำหอยเชลล์ลงจี่ให้สุกทั้งสองด้านแล้วตักขึ้นพักไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูแดงสับพริกขี้หนูสวนผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ออร์แกนิกสปาเกตตี้ตราซานเรโม่ที่เตรียมไว้ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายซอสปรุงรสพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่กระชายซอยใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าเหลืองแดงซอยเป็นเส้นพริกไทยอ่อนใบกะเพราผัดต่ออีก2นาทีก็จะได้พาสต้าที่สุกแบบพอดีตักพาสต้าใส่ภาชนะวางหอยเชลล์ที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยไข่ปลาแซลมอนและไข่กุ้งตกแต่งด้วยใบกะเพราทอดพริกชี้ฟ้าแดงแกะสลักรูปดอกไม้อย่างแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูผัดฉ่าหอยเชลล์จำไว้นะครับซานเรโม่พาสต้าสำหรับคุณและครอบครัวโปรโมชั่นพิเศษซื้อซานเรโม่พาสต้าวันนี้พิเศษ2แพ็คราคา119บาทตั้งแต่วันที่10มิถุนายนถึง30มิถุนายน2564หาซื้อได้แล้วที่โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศ Family's the place where love never ends.